สวัสดีครับช่วงเย็นๆครับอยู่ที่คอกวัวก็จะอัปเดตให้ทุกคนได้ดูนะครับหลังจากที่ทดลองนะครับทดลองใช้ตัวโกรมิกเบอร์45นะครับเป็นทีมิกนะครับของบริษัท AIP นะครับพอดีได้มานะครับทางบริษัทให้มาทดลองใช้นะครับได้ประมาณ1อาทิตย์แล้วนะครับกับวัวทั้งหมด3ตัวนะครับทดลองกับวัว3ตัวมีวัวท้องตัวนึงแล้วก็วัวไม่ท้อง2ตัวตัวนี้ท้องนะครับตัวท้องใหญ่แล้วครับก็อีกตัวนึงตรงนู้นก็ยังไม่ท้องแต่ผสมไปแล้วนะครับผสมไปแล้วยังไม่ได้ตรวจท้องเดี๋ยวรอรอบหน้าเขาจะตรวจท้องนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกทีนึงก็หลังจากที่ใช้นะครับตัวพรีมิกนะครับเอามาผสมกับอาหารข้นให้กินนะครับพอดีผมมีอาหารข้นนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ไม่มีอาหารข้นก็อาจจะใช้เป็นพวกลำหรือว่าเป็นหญ้าสับนะครับหญ้าสับพวกต้นกล้วยสับอะไรพวกนี้นะครับเอามาผสมโดยอัตราส่วนที่ใช้ก็คือจะมีช้อนแถมมาให้นะครับช้อนตวง1ช้อนตวงนะครับต่อ1มื้อนะครับวันนึงให้2มื้อก็คือ2ช้อนตวงนะครับก็ให้ทุกตัวเหมือนกันเลยนะครับทั้งท้องทั้งตัวท้องกับตัวที่ไม่ท้องนะครับผ่านมาอาทิตย์นึงนะครับก็เนี่ยครับถามว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงนะครับก็ผมยังดูไม่ออกนะครับบอกตามตรงว่าดึงดูไม่ออกแต่คือตัวพรีมิกนะครับประโยชน์ของเขาก็คือช่วยทำให้ร่างกายของวัวหรือว่าควายเนี่ยครับเจริญเติบโตได้ดีสมบูรณ์ดีนะครับโดยเฉพาะวัวที่ผอมๆนะครับเราจำเป็นนะครับที่จะต้องเสริมพวกพรีมิกนะครับหรือว่าพวกอีกตัวนึงก็คือซิลิเนียมนะครับที่ผมจะแนะนำคือตัวพรีมิกเขาจะช่วยในเรื่องของการทำให้ร่างกายของวัวมีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นนะครับมีเพิ่มกล้ามเนื้อให้เพิ่มมากขึ้นนะครับก็คือถ้าสมมติว่าวัวสมบูรณ์ขึ้นกล้ามเนื้อเขาก็จะมีการได้รับอาหารที่เพียงพอก็จะมีการสะสมกล้ามเนื้อประมาณนั้นนะครับสะสมกล้ามเนื้อสะสมไขมันนะครับทำให้วัวอ้วนขึ้นนะครับก็คือง่ายๆก็คือจะทำให้วัวอ้วนขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับเรื่องอาหารด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะให้กินพรีมิกอย่างเดียวแล้วไม่ให้อาหารที่เพียงพอวัวก็จะไม่อ้วนนะครับวัวก็จะไม่อ้วนวัวก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์อย่างเท่าที่ควรนะครับแต่หลักๆ ก็คือผมจะเน้นเรื่องของหญ้านะครับหญ้ากับฟางแต่หลังๆมาครับพักหลังมาเนี่ยคือบอกตามตรงเลยว่าวัวที่คอกไม่ค่อยกินฟางนะครับด้วยความที่ฟางมันเป็นฟางเก่าด้วยนะครับวัวก็ไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่ไม่เหมือนช่วงแรกๆนะครับนะครับให้ดูนะครับถ่ายมุมนี้จะเห็นทั้ง3ตัวอยู่โอเคอยู่นะครับแต่โดยภาพรวมนะครับวัวเขากินดีนะครับตัวพรีมิกจะมีกลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมก็โอเคครับผสมกับอาหารข้นให้กินเช้าเย็นอย่างที่ผมพูดไว้ตอนช่วงต้นคลิปนะครับสำหรับความคาดหวังของผมนะครับก็คือทำให้วัวนะครับมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับมีกล้ามเนื้อที่เพิ่มมากขึ้นโดยอยู่ในพื้นฐานของเรื่องอาหารด้วยนะครับเพราะว่าผมจะไม่ได้เน้นเรื่องอาหารข้นนะครับที่อาหารข้นที่ให้กินนี่ก็คือแค่ผสมกับตัวพรีมิกเท่านั้นเองนะครับมันผสมกับหญ้าไม่ได้ครับคือจะไปโรยกับหญ้ามันก็เดี๋ยวมันจะหกนะครับผมก็เลยต้องผสมกับอาหารข้นนะครับถามว่าทำไมต้องเป็นอาหารข้นเพราะลำก็ค่อนข้างที่จะหายากอยู่แถวบ้านผมมันไม่พอคนเลี้ยงหมูเยอะครับลำบางทีไม่มีนะครับแล้วราคาลำก็ตอนนี้ก็ราคาครึ่งต่อครึ่งกับอาหารวัวอาหารวัวที่ผมซื้อมาเนี่ยโปรตีน 21% นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมใช้โปรตีน 14% 14% ของที่มียี่ห้อของยี่ห้อดังนะครับมันจะราคาแพง400กว่าบาท430บาทที่ผมซื้อมาแต่ตัวเนี้ยตัวใหม่ที่ผมซื้อมาจะเป็นอาหารข้นแบบผงนะครับไม่ใช่แบบอัดเม็ดมันก็จะถูกลงหน่อยนะครับแล้วก็ยี่ห้อก็ไม่ได้ดังมากนะครับยี่ห้อทั่วๆไปนะครับมันก็เลยราคาถูกโปรตีน 21%21% นี่มันจะเหมาะกับวัวนมนะครับวัวให้นมระยะให้นมนะครับแต่ผมก็เอามาใช้ให้กับวัวแม่พันธุ์ใช้ได้เหมือนกันนะครับ
เขาก็จะได้รับโปรตีนที่มันสูงขึ้นเขาก็จะอ้วนเร็วขึ้นประมาณนั้นนะครับซึ่งราคามันก็ต่างกันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ผมก็เลยเลือกตัว 21% โปรตีนมานะครับนะครับดูสภาพตอนนี้นะครับคืออย่างที่บอกครับผมจะความคาดหวังของผมก็คือให้เขาอ้วนขึ้นคือไม่ได้อ้วนแบบปุ๊บปั๊บอ้วนอย่างรวดเร็วเหมือนวัวขุนนะครับเพราะว่าวัวต้นน้ำมันก็เลี้ยงอีกแบบนึงนะครับเลี้ยงแบบมันไม่ได้เน้นเรื่องความอ้วนนะครับที่ผมใช้อาหารข้นเพราะว่าเอามาผสมกับตัวพรีมิกแค่นั้นเองนะครับส่วนเขาจะอ้วนขึ้นเยอะไหมนะครับก็ไม่เป็นไรครับขอเพียงแค่เขามีกล้ามเนื้อที่เยอะขึ้นแล้วก็สุขภาพโดยรวมดีนะครับเดี๋ยวสัก3เดือนนะครับจะให้สัก3เดือนแล้วก็จะมาเสริมพวกซิลิเนียมนะครับพอดีช่วงวัวตัวที่ท้องก็น่าจะช่วงใกล้คลอดผมก็จะเสริมซิลิเนียมไปด้วยนะครับให้เขาได้บำรุงนะครับในส่วนของระบบสืบพันธุ์ไปด้วยนะครับทั้งร่างกายแล้วก็ระบบสืบพันธุ์ทั้งก่อนคลอดและหลังคลอดส่วน2ตัวนี้ที่ยังไม่ท้องนะครับเดี๋ยวรอตรวจท้องถ้ายังไม่ท้องก็จะคิดว่าจะเสริมซิลิเนียมเข้าไปอีกให้เขามีการกับสัตว์ที่ดีขึ้นกับสัตว์เร็วขึ้นแล้วก็กับสัตว์ชัดเจนอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าตามที่ได้ดูตัวซิลิเนียมเขาจะช่วยในส่วนนี้นะครับก็โอเคครับผมก็จะพยายามอัปเดตให้ทุกคนได้ดูเป็นระยะนะครับอย่างนั้นก็อาทิตย์ละครั้งนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเป็นคนช่วยตัดสินด้วยนะครับเป็นคนช่วยแนะนำด้วยว่าหลังจากที่ดูมาแล้วนะครับดูคลิปแต่ละสัปดาห์เนี่ยการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าบางทีผมดูทุกวันอย่างเงี้ยมันจะดูไม่ค่อยออกนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ลองคอมเมนต์ดูนะครับหรือว่าท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะได้ตัวพรีมิกนะครับไปลองใช้แล้วก็ตัวซิลิเนียมไปลองใช้ก็สามารถที่จะติดต่อผมได้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับยินดีนะครับให้คำแนะนำนะครับโดยเฉพาะวัวผอมๆเนี่ยครับอย่าปล่อยให้เขาผอมจนล้มนะครับเราต้องรีบนะครับรีบเสริมนะครับรีบทำให้เขาอ้วนขึ้นให้เร็วนะครับเพราะว่าเนี่ยครับอย่างช่วงหน้าฝนนะครับจะมีปัญหาเรื่องวัวล้มเยอะนะครับก็ป่วยเยอะนะครับถ้าร่างกายเขาอ่อนแอร่างกายเขาไม่สมบูรณ์นะครับตัวระบบภูมิคุ้มกันก็จะมีปัญหาด้วยนะครับทำให้อาจจะมีอาการป่วยได้ง่ายนะครับแล้วก็รักษายากโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับ